ก็ตอนนี้เราก็ต้องมารู้จักพื้นฐานของการเกิดโรคก่อนนะคะในด้านของเชื้อการติดเชื้อของโคโรนาไวรัส2019เนี่ยจริงๆคือมันเป็นลักษณะเป็นไวรัสเป็น RNA ไวรัสนะคะซึ่งมันอยู่ในเหมือนสายพันธุ์เดียวกับพวกเมอร์สพวกซาที่เราเคยเจอกันตอนนั้นมันก็ระบาดได้มันระบาดเหมือนกันแต่มันสามารถหยุดเองได้แต่เมอร์สเนี่ยมันคงยังระบาดอยู่เรื่อยๆเพราะมันมาจากอูฐแล้วก็คือการติดต่อเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆในตัวของโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมาเป็นตัวไวรัสที่มันอยู่ในค้างคาวคือเขาสรุปว่ามันจะเป็นอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งค้างคาวก็เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็คนหรือว่าพวกอะไรสัตว์ต่างๆที่มันเลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ในตัวของสัตว์แล้วอีกอย่างนึงมันก็เกิดในการติดเชื้อในของพวกสัตว์เลื้อยคลานก็ได้ก็คืองูค่ะก็เลยมันเป็นที่มาว่ามันมาจากที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะมาจากค้างคาวหรือว่างูเห่าแล้วก็เราเนี่ยก็ไปกินเหมือนไปกินอาหารพวกซุปค้างคาวหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีการติดต่อของโรคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งมันก็สามารถไวรัสตัวนี้มันก็สามารถกลายพันธุ์ได้นอกจากการติดเชื้อในสัตว์มันก็จะเป็นจากติดเชื้อสัตว์สู่คนและหลังจากนั้นก็จะกลายพันธุ์เป็นคนสู่คนซึ่งมันผ่านทางการหายใจมันก็เลยกลายเป็นโรคระบาดในปัจจุบันค่ะสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าอาทิตย์นี้เลยนะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่ระบาดมากที่สุดแล้วแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25รายในประเทศไทยนะคะที่ว่าเป็นยืนยันว่าเป็นแต่ว่าไอ้เคสที่เราสงสัยหรืออะไรเงี้ยส่งตรวจแล้วไม่ได้ยืนยันเนี่ยเราก็ยังหาไม่เจอแต่ดูแล้วสถานการณ์โดยรวมมันก็ไม่ได้ระบาดเยอะมากแต่ว่าเขาบอกว่าในอาทิตย์เนี่ยมันยังระบาดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะเริ่มระบาดลดลงแล้วตามการระยะฟักตัวของมันค่ะสำหรับในพื้นที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่ยืนยันว่าเป็นเนี่ยยังไม่เจอค่ะคือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังปลอดภัยเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัสค่ะก็คือสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสก็เตรียมความพร้อมคล้ายๆกับกลุ่มของเมอร์สที่มาจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะก็เราก็จะมีการรองรับห้องที่จะรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องเขาบอกว่าเป็นห้องความดันลบเราก็เตรียมไว้ให้อยู่แล้ว1ห้องแล้วก็เราก็ได้กระจายไปสู่โรงพยาบาลใกล้เคียงด้วยค่ะที่ต้องรองรับถ้าในกรณีที่ว่าผู้ป่วยเกิน1รายที่เกิดขึ้นก็จะมีโรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลนาหม่อมแล้วก็โรงพยาบาลคลองหอยโขงค่ะที่จะรองรับในส่วนของผู้ป่วยที่เราทราบว่าสงสัยหรือว่าสงสัยว่าเป็นนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยไหนเกิดมีไข้ไอแล้วมีประวัติว่าไปประเทศจีนภายใน14วันหรือว่าไปสัมผัสกับคนกลุ่มชาวจีนอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปเกิดในกรณีที่ต่างอำเภออย่างเงี้ยก็สามารถไปอำเภอใกล้เคียงได้ไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เท่านั้นเพราะตรงนั้นเราก็เหมือนทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้ดำเนินการไปสู่ระดับอำเภอแล้วด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างในของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการเตรียมฐานไว้สำหรับห้องฉุกเฉินด้วยค่ะก็จะเตรียมรับผู้ป่วยสมมุติถ้าเป็นกรณีที่ลงมาจากสนามบินเงี้ยค่ะแต่ด้วยในสนามบินก็มีจุดคัดกรองอยู่แล้วเป็นเทอร์โมสแกนไว้ให้ด้วยอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ตอนเนี้ยไอ้ไครทีเรียการวินิจฉัยอะค่ะเข้าข่ายอะคนไข้เข้าข่ายเมื่อก่อนเขาจะเอาไข้ที่38ตอนนี้เขาลดระดับมาเป็น 37.5 แล้วค่ะแล้วก็ในส่วนระดับการป้องกันในกลุ่มคนที่จะไปรับคนไข้ค่ะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นบุคลากรที่จะไปสัมผัสกับคนไข้โดยตรงค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีการใส่หน้ากากแมสอยู่แล้วแล้วก็มีการใส่ถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสกับผู้ป่วยที่เราสงสัยค่ะส่วนผู้ป่วยเนี่ยคือจริงๆเขาก็แนะนำให้ใส่เป็นแค่ไอ้แมสปิดจมูกธรรมดาค่ะที่ไม่ใช่ N95 แต่ว่าถ้าเป็นบุคลากรเนี่ยแนะนำให้ใส่เป็น N95 แทนในการที่จะไปสัมผัสผู้ป่วยแล้วเวลาเราไปรับผู้ป่วยเพราะมันเป็นสัมผัสแบบ
ใกล้ชิดไงคะค่ะซึ่งเชื้อตัวนี้จริงๆมันแพร่ระบาดอยู่ที่ประมาณระยะ1เมตรคือ1เมตรเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแพร่แล้วค่ะก็เลยแต่ว่าที่เพื่อป้องกันตัวเราเองเราก็คงต้องป้องกันให้มันดีที่สุดนะคะแล้วส่วนคนที่รถไปรับแบบพวกคนขับแอมบูเลนซ์อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใส่พวกหน้ากากปกติได้ค่ะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการเตรียมการว่าถ้ามีเคสคนไข้ที่เป็นโคโรนาไวรัสก็จะให้ส่งไปยังห้องที่เราเตรียมไว้ก็คือห้องความดันลบได้ทันทีเลยนอกจากว่าคนไข้เนี่ยเหนื่อยมากจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็จะมีการจัดเตรียมไว้ที่ห้องแยกโรคที่เกี่ยวกับการแพร่กระจายการติดเชื้อไว้อีกห้องนึงที่ห้องฉุกเฉินค่ะอันนี้เราก็ต้องจัดการตรงนี้ก่อนที่จะย้ายคนไข้ไปที่ห้องความดันลบที่หอผู้ป่วยค่ะคือจริงๆในจังหวัดสงขลาเท่าที่มาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตั้งแต่เรื่องการคัดกรองไม่ว่าจะทางสนามบินนะทางด่านชายแดนแล้วก็ทางรถไฟนะฮะเราคัดกรองมาเป็นเวลาหลายวันเนี่ยเราไม่พบผู้ติดเชื้อเลยหรือผู้ต้องสงสัยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาทั้งหาดใหญ่เองเนี่ยให้มีความมั่นใจว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยยังมีความปลอดภัยสูงแต่อย่างไรก็ตามข้อแนะนำของประชาชนนะฮะก็คือก็ต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักในการป้องกันโรคติดเชื้อทั่วไปนะฮะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ส่วนเวลาจะออกไปในที่สาธารณะนะเราก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเราออกไปในที่เสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำถ้าอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรอกฮะนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปสัมผัสกับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะแต่ถ้าเราออกไปในที่ที่มีคนพลุกพล่านและโดยเฉพาะที่มีชาวจีนนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยเนี่ยก็ใส่หน้ากากอนามัยนะก็จะช่วยตรงนี้ได้เยอะรวมถึงเรื่องการสัมผัสเช่นลูกบิดประตูห้องน้ำเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะผมว่าสัมผัสเสร็จก็ต้องล้างมือหรือว่าถ้าเราใช้กระดาษทิชชู่นะฮะจับเนี่ยมันก็จะป้องกันได้นะฮะก็ต้องเรียนประชาชนทั่วไปเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วจังหวัดสงขลานี่ปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามนะเนื่องจากมันเป็นโรคระบาด ที่ติดต่อทางเดินหายใจนะเราก็เฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองอย่างตามข้อที่แนะนำนะแต่ว่าอย่าไปตื่นตระหนกตามสื่อที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นสื่อที่ออกให้ข้อมูลเราไม่ค่อยถูกต้องนะฮะคือเราทำประมาณนี้แล้วก็ส่วนสถานการณ์ใกล้ชิดเนี่ยเราทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะเรื่องข้อแนะนำการระบาดในประเทศไทยก็เข้าใจว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีความรุนแรงนะฮะ